ลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้มลองตอนเรานอนข้างๆกันพอพายุความเหงาพ้นผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครถูกที่แต่ผิดตามล้านใจจะปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วเรื่อยไปต่อยหน้าสักเท่าไรก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดเสียทีทุกที่จะผิดเวลาทุกชะตาจะผิดเสียทางเมื่อชีวิตเลือกทางต่ำบาปกรรมก็ต้องรับไปถูกใจแต่ไม่ดีงามถูกประนามว่าไร้ยาง่ายต่อยหน้าสักเท่าไรจนถึงเวลาทำต้องร้ายที่ถูกที่ควรแม่ขึ้นไปข้างบนเหรอแล้วทำไมไม่ตามขึ้นไปดูคุณผู้หญิงบอกว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนนะคะรีบขึ้นไปดูคุณแม่เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วอย่าให้คุณแม่ดูอะไรเป็นอันขาดเข้าใจไหมค่ะรีบไปเลยค่ะอีผู้หญิงหยาบช้าคนนี้ทำไมคะมันกับคุณแม่คนละชั้นกันอะที่คุณพ่อมีอะไรกับมันก็เพราะว่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่
ิดอะไรขึ้นครับทำไมคุณแม่ถึงเอยาค่ะมันเอาคลิปนั้นไปให้คุณแม่ดูแม่เป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะก็อีเมียน้อยคุณพ่อไงคะมันเอาคลิปที่คุณพ่อมีอะไรกับมันไปให้คุณแม่ดูทีนี้คิดออกหรือยังว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้อ่ะคุณหมอคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคนไข้มาช้าเกินไปหมอขอโทษนะครับมันเป็นไปได้ไงมันไปไม่ได้อ่ะจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณเล็กคุณหมอยังบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นอยู่เลยเมื่อไม่กี่วันก่อนอ่ะเข้มแข็งไว้ลูกเข้มแข็งไว้ก่อนคุณหมอยังมีหน้าพูดเหรอคะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณแม่ต้องตายไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรทั้งนั้นคุณยอดคุณยอดอย่าผมพูดอะไรเลยนะครับไม่อะยอดจะพูดคนที่ทำให้คุณแม่ต้องตายก็คือคุณหมอคุณหมอเป็นคนทำให้คุณแม่ต้องตายได้ยินไหมคุณหมอเป็นคนทำให้คุณแม่ต้องตายยอดครับอิลิยาพี่ลอยมารอคุณฟ้าสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะผมเป็นห่วงนะครับก็เลยแวะมาดูอะขอบใจในมากนะแต่ฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะขอตัวนะเดี๋ยวก่อนสิครับคือผมมีธุระจะมาคุยกับคุณด้วยนะครับธุระอะไรเหรอคุณฟ้าจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอกลับอยู่ที่นี่ด้วยรอยฉันขอบใจนายมากนะที่นายช่วยชีวิตฉันไว้วันก่อนน่ะแต่เรื่องที่จะให้นายเข้ามาอยู่ที่เนี่ยฉันคงให้นายไม่ได้หรอกทำไมล่ะครับรู้คุณกังวลว่าผมจะเข้ามาเป็นภาระอย่างนั้นหรอไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมตั้งใจจะหางานทำอยู่แล้วอ่ะผมรับผิดชอบตัวเองได้แน่นอนครับแล้วถ้านายรับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยนายจะมาขอฉันอยู่ที่นี่อีกทำไมนี่ฉันพูดตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าฉันกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหรอกนะแต่ฉันเนี่ยไม่ไว้ใจนายอ่ะนายก็รู้ไม่ใช่หรอว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยจบกันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแต่ผมเพิ่งช่วยชีวิตคุณไว้นะครับแต่ฉันก็ขอบใจนายไปแล้วไงอ่ะหรือว่าถ้านายอยากได้ค่าตอบแทนอ่ะนะฉันก็จะให้แต่เรื่องที่นายจะขอมาอยู่ที่เนี่ยฉันคงให้นายไม่ได้หรอกเลียเลียดาวเปิดประตูป่ะค่ะลอยเข้าบ้านมาก่อนป่ะเลียเลียดาวเปิดประตูป่ะค่ะลอยเข้าบ้านมาก่อนป่ะเ
สงสัยจะโดนเมียด่าเลยะ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 ฉันบอกให้เปิดประตูไงเลยะอยู่ไหนไงเมียท่านคงได้เห็นคลิปแล้วสินะเป็นยังไงโวยวายบ้านแตกเลยสินะถ่ายคลิปไว้หรือเปล่าล่ะอยากเห็นจังเลยนะว่าเวลาพวกผู้ดีที่เขาปรี๊ดแตกมันเป็นยังไงโอ๊ย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 ไปสินะโอ๊ยถ้าคุณไม่หยุดทำร้ายคุณฟ้าผมยิงจริงๆนะพ่อเลยครับถ้าคุณไม่เชื่อจะลองดูก็ได้นะพ่อนะครับท่านพี่ฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะแค่นี้ยังน้อยเกินไปแต่ถ้าเลวอย่างมันเนี่ยต้องฆ่าให้ตายนี่ยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปแกฆ่าเมียฉันตายเมียฉันตายแล้วหลังจากที่ดูคลิปบ้าของแกไปนี่แกยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะท่านอย่าครับท่านไปเถอะครับว่าทำอะไรลงไปแกฆ่าเมียฉันตายเมียฉันตายแล้วหลังจากที่ดูคลิปบ้าของแกไปมันไปกันหมดแล้วผมกลับก่อนนะคุณกลับก่อนนะฉันขอบใจนายมากนะที่นายมาช่วยฉันไว้อะไม่อย่างนั้นฉันคงต้องแหลกคามือเขาแน่ไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อยนี่แต่ดูท่าทางฝั่งโน้นเนี่ยเขาแค้นคุณมากเลยนะครับลอยเรื่องที่นายจะขอมาอยู่กับฉันน่ะตอนนี้ฉันไม่ติดอะไรแล้วนะพ่อรู้นะว่าพ่อเป็นคนผิด
านครับศพของคุณนงเยาผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณยอดอาการก็ไม่ได้หนักอะไรเท่าไหร่วันนี้น่าจะกลับบ้านได้แล้วครับขอบคุณหมอมากครับท่านคงไม่ได้เก็บเอาคำพูดคุณยอดมาคิดมากใช่ไหมครับคุณยอดเธอกำลังโกรธอาจจะเผลอใช้อารมณ์มากเกินไปหน่อยแต่ความจริงแล้วเธอคงไม่อยากให้ท่านใช้ความรุนแรงกับใครหรอกครับคุณคิดอย่างนั้นเหรอคุณเป็นจิตแพทย์คุณน่าจะเข้าใจมนุษย์หลายคนได้ดีกว่าผมเนี่ยยอดเป็นลูกสาวผมผมไม่เชื่อว่าจะมีใครเข้าใจยอดได้ดีกว่าผมส่วนสำหรับบางคนความตายมันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สบายเกินไปท่านครับศพของคุณนงเยาผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณยอดอาการก็ไม่ได้หนักอะไรเท่าไหร่วันนี้น่าจะกลับบ้านได้แล้วครับขอบคุณหมอมากครับท่านคงไม่ได้เก็บเอาคำพูดคุณยอดมาคิดมากใช่ไหมครับคุณยอดเธอกำลังโกรธอาจจะเผลอใช้อารมณ์มากเกินไปหน่อยแต่ความจริงแล้วเธอคงไม่อยากให้ท่านใช้ความรุนแรงกับใครหรอกครับคุณคิดอย่างนั้นเหรอคุณเป็นจิตแพทย์คุณน่าจะเข้าใจมนุษย์หลายคนได้ดีกว่าผมเนี่ยยอดเป็นลูกสาวผมผมไม่เชื่อว่าจะมีใครเข้าใจยอดได้ดีกว่าผมส่วนสำหรับบางคนความตายมันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สบายเกินไปตีน้อยนี่เจ็บอุ้มไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยตีน้อยมาได้ยังไงครับแกกลับมาพร้อมพวกพี่นะคะอ้าวคุณดีไหนบอกว่าจะกลับอาทิตย์หน้าไม่ใช่หรอครับพอดีเคลียร์งานได้เสร็จเร็วก็เลยกลับมาก่อนกำหนดค่ะส่วนคุณใหญ่พอกลับมาถึงปุ๊บกระพุ่งไปที่บริษัทเลยบอกให้กลับมาพักก่อนก็ไม่ยอมนะคะอ้วนเนี่ยให้คนโทรไปบอกหรือตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วหรือไม่รับโทรศัพท์ขอโทษทีนะครับอาแม่พอดีผมมัวแต่ยุ่งเรื่องคุณแม่คุณยอดนะครับทำไมอ่ะอีเป็นอะไรหรอ
นั่งแขกมันเอาถึงตายเลยเหรอทำไมมันเลวเลยยำแบบนี้เขาคงไม่ได้ตั้งใจให้ถึงขนาดนั้นหรอกครับอามาอติเล็กหรือพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับไม่รู้จักสันดานของมันคนอย่างมันน่ะเหรอไม่ได้ตั้งใจคราวนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมอ้วถึงต้องทำทุกทางที่จะกำจัดมันออกไปจากชีวิตพวกหรือแล้วแบบนี้เรื่องที่คุณเล็กเคยโทรมาปรึกษาพี่กับคุณใหญ่เอายังไงดีคะปรึกษาเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรคือผมเคยมีความคิดว่าเราจะยอมให้ระยาเขามีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกนะอติเล็กเรื่องเสียสติไปแล้วเหรอฮะจะเอาหลานของอ้วให้ผู้หญิงคนนั้นเลี้ยงดูเหรออ้วไม่ยอมจำไว้นะว่าไม่มีวันที่จะให้อีผู้หญิงหยำฉาคนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวอ้วอีกเป็นอันขาดแค่นี้ยังน้อยเกินไปแต่แล้วเลวอย่างมันเนี่ยต้องฆ่าให้ตายนี่ยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปแกฆ่าเมียฉันตายเมียฉันตายแล้วหลังจากที่ดูคลิปบ้าๆของแกไปนี่แกยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ฆ่าเขาฉันไม่ได้ตั้งใจยะถาวะลิวหาปุราปาริปุเรนเตสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเกจิตังมาจิตังสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโววินาศตุมาเตปะนานๆได้มาวัดสักทีรู้สึกดีจังเลยนะคะพี่ฟ้าแต่พี่ฟ้านึกยังไงถึงมาทำบุญล่ะคะฉันอยากทำบุญให้คุณนงยาวนะไม่อยากให้มีอะไรติดค้างถึงชาติหน้าหมายถึงคุณคนที่พี่ฟ้าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำเขาตายน่ะหรอคะดาวขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจฉันเสียใจจริงๆนะดาวฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้เรื่องเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ตั้งใจฉันเสียใจอะดาวฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะไปไหนมาตั้งนานห้องน้ำอยู่ไกลมากเหรอห้องน้ำมาอยู่ไม่ไกลหรอกค่ะแต่ระหว่างทางพอดีได้ยินเรื่องที่น่าสนใจนะสิคะเรื่องอะไร
ก็เรื่องสาเหตุการตายของคุณนงยาวค่ะเขาบอกว่าคุณนงยาวไม่ได้เป็นโรคตายสวัสดีค่ะม้าสวัสดีค่ะเล็กสวัสดีครับคุณนายคุณหมอขอบคุณมากนะที่ให้เกียรติเสียใจด้วยนะคะมาเสียใจด้วยนะเดี๋ยวมาเชิญนั่งก่อนนะให้เนี่ยพูดแทนดีกว่าอีกลีมึงยังหน้าด้านแบกสังขารมาตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จอยู่ที่นี่เหรอบรรพบุรุษโคตรเงาเหล่ากอมึงเขาไม่ได้บอกกูเหรอว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันโหดร้ายเกินมนุษย์มึงทำให้คนหนึ่งต้องตายแล้วคนที่เหลืออยู่เหมือนตายทั้งเป็นมึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นมึงออกจากงานไปเลยนะไปลงนรกที่ไหนก็ได้ไปอยู่เสียเดียดงานออกไปเลยไปฉันราชมึงออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเลยนะไปฉันอีกลีออกไปให้พ้นจากงานศพแม่ฉันเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่ออกไปฉันจะให้คนทั้งงานเขาได้รู้ความชั่วช้าโสโครกของแกกูแกนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุทำให้แม่ของฉันต้องตายทุกคนจำหน้าอีผู้หญิงหน้าด้านคนนี้เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่ามันนี่แหละที่ทำให้แม่ของย่อต้องตายแค่แอบมานอนกับผู้ชายคนอื่นที่เขามีลูกมีเมียก็ต่ำพออยู่แล้วแต่นี่มันยังแอบถ่ายคลิปเอาไปให้คุณแม่ดูถึงบ้านจนคุณแม่ของย่อต้องตายทุกคนจำไว้เลยนะอีนี่มันชื่ออีเรยามันเป็นฆาตกรมันเป็นผู้หญิงจังไรอ
ปฏิเสธไม่ออกเลยใช่ไหมนางแขกสันดานลือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลูกใครผัวใครผู้หญิงหย่ำชายอย่างลือไม่เคยสนกี่บ้านกี่ครอบครัวแล้วที่ลือเข้าไปแล้วทำให้บ้านเขาแตกฮะทุกคนคะผู้หญิงคนนี้มันเคยเป็นเด็กในบ้านของฉันมาก่อนมันชื่อนางแขกแต่ตัวมันเองชอบโพธนาให้คนนู้นคนนี้บอกว่าตัวเองชื่อฟ้าเพราะอยากจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์พฤติกรรมแบบนี้จะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงชอบอ้าขาให้ผู้ชายไปทั่วฉันว่านรกก็ยังไม่ยอมรับแกด้วยซ้ำเพราะกลิ่นคาวคุ้งของแกน่ะมันเหม็นเกินกระทะทองแดงจะรับได้ผมว่าคุณกลับไปก่อนเถอะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอายมากไปกว่านี้เลยฉันจะเอาลูกฉันกลับไปด้วยตีน้อยอยู่ไหนอะตีน้อยอยู่ที่ไหนอะฉันจะเอาเขากลับไปด้วยอะผมคงให้ตีน้อยไปกับคุณไม่ได้หรอกแต่คุณสัญญากับฉันแล้วนี่ว่าฉันมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกอะใช่แต่นั่นมันก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นไงผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่นี่มันกลับแย่ลงคุณกลับไปเถอะผมให้ตีน้อยไปกับคุณไม่ได้หรอกต่ำตมอย่างแกน่ะจะเลี้ยงเด็กได้หมาแมวแกยังเลี้ยงไม่ได้เลยเพราะว่าหมากับแมวน่ะสูงส่งมากกว่าแกอย่ามัวแต่ยืนเสนอหน้าอยู่เลยไม่มีใครเขาเชื่อหรอกว่าเธอสำนึกผิดจริงๆเพราะตั้งแต่ที่ฉันรู้จักแกมาแกไม่เคยจริงใจกับใครแกทำทุกอย่างเพื่อได้มาโดยไม่สนว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือถูกยังไงเจ็บปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วเรื่อยไปต่อยหน้าสักเท่าไรก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดเสียทีน้าขอโทษน้าขอโทษจ้ะตีน้อยนี่ตีน้อยใช่ไหมตีน้อยใช่ไหมครับใช่ครับเด็กฉันสับสนฉันเป็นแม่เขานะผมบอกให้หยุดพูดไงเลยยาเอาลูกฉันคืนมาเลยยาหยุดเอาลูกฉันคืนมาอย่างนี้แล้วทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ที่มันลูกฉันนะตีน้อยเลยยาหยุดได้แล้วเลยยาอะไรนี่เลยยานี่ตีน้อยพี่ใหญ่คุณดีพาตีน้อยเข้าไปข้างในก่อนนะครับตีน้อยไปคุณดีไปลูกไปคุณทำอะไรของคุณนะฮะคุณก็รู้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์เต็มฉันเป็นแม่ของเขานะสองคนนั้นต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์
คอยดูนะเป็นตายร้ายดียังไงฉันก็จะเอาลูกฉันคืนมามีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักปลอมๆตอนเรานอนข้างข้างกันพอพายุความเหงาพ้นผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครถูกที่แต่ผิดเวลาถูกชะตาแต่ผิดศีลธรรมอยู่ในลมมันมืดดำบาปกรรมก็ตามล้างใจเจ็บปวดเท่าไรวันนี้Bye.